ี่โป๊กก็สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนะคะพฤติกรรมของทารกนะคะเมื่อกลับบ้านนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็จะกลับมานะคะบอกว่าทำไมลูกร้องไห้เยอะจังเลยไม่เหมือนตอนอยู่โรงพยาบาลนะคะตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะกินนมแล้วก็กลับไปนอนหลับนะ 2-3 ชั่วโมงก็ค่อยมาดูดทีนึงแต่อยู่ที่บ้านขอกินตลอดเวลาวางปุ๊บก็จะร้องไห้นะคะไม่ได้แปลว่าลูกได้นมไม่พอนะคะแต่เป็นเพราะว่ากลับบ้านไปเนี่ยจะมีสวิตช์เปิดนะคะสวิตช์2สวิตช์สวิตช์ที่1นะคะก็คือสวิตช์อย่าวางชั้นนะคะสวิตช์ที่2คือสวิตช์ขยับปากพร่ำเพรื่อสวิตช์ที่1 นะคะก็คือสวิตช์อย่าวางชั้นนะคะมีเอาไว้เพื่อให้แม่สมัยมนุษย์ถ้ำไม่กล้าหนีออกนอกถ้ำแต่ในความเป็นจริงก็คือพอเราวางปุ๊บนะลูกเขาจะรู้ตัวทันทีว่าถูกวางนะคะที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าธรรมชาติเตรียมพร้อมมาแล้วนะคะตอนอยู่ในท้องนะคะลูกมีการลอยตัวอยู่ในน้ำคร่ำตลอดเวลานะคะเขาก็จะเหมือนชาวเรือนะคะชินกับการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพออยู่เฉยๆอยู่บนบกนิ่งๆจะมีอาการคล้ายๆเมาบกนะจะรู้สึกว่าโครงเคลงเขาก็เลยไม่ชอบนะคะพอเรากลับมาแล้วอุ้มเขาพอเราอุ้มเขาขึ้นมาปุ๊บเขาก็เงียบแล้วนะคะส่วนสวิตช์การขยับปากตลอดเวลานะคะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้นะว่าจะต้องให้นมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะขอขยับพร่ำเพรื่อไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องหันกลับมาเจอเขาขยับปากเนี่ยบ่อยขนาดไหนโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่อาจจะหันไปทำงานบ้านทำอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้การได้กินนมเนี่ยแทนที่จะทุกๆ3ชั่วโมงเนี่ยจะถูกดึงเวลาออกไปอีกธรรมชาติก็เลยฉลาดก็เลยต้องใส่สวิตช์ขยับปากพร่ำเพรื่อหลอกคุณแม่นั่นเองนะคะให้คุณแม่เอาเข้าเต้าตลอดเวลานะคะเต้านมของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ผลิตตามการกระตุ้นนะถ้ากระตุ้นเยอะสร้างเยอะกระตุ้นน้อยสร้างน้อยนะถ้าเกิดเต้านมของคุณแม่เนี่ยถูกกระตุ้นตลอดเวลาทุกชั่วโมงเลยนะคะการผลิตน้ำนมก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามลำดับในที่สุดปริมาณน้ำนมก็จะมากพอแล้วจะทำให้เวลาที่เขาดูดนมในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะสามารถนะหลับได้นานขึ้นนะคะจะกลายเป็นทุก 2-3 ชั่วโมงได้เองแต่ว่าระยะเวลาตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาก็คืออาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ช่วงแรกเนี่ยคุณแม่ต้องปรับตัวตามลูกไปก่อนนะคะก็คือเวลาให้นมนะคุณแม่สามารถนะคะผ่อนคลายไปด้วยให้นมไปด้วยดูทีวีไปด้วยนะคะให้นมไปด้วยนอนหลับไปด้วยหลับไปพร้อมๆกับลูกเลยเพื่อการกระตุ้นนมนะคะแต่ในที่สุดเมื่อลูกโตขึ้นเขาเริ่มปรับตัวกับโลกใบใหม่ได้แล้วนะคะสวิตช์ที่ว่าอย่าวางชั้นสวิตช์ขยับปากพร่ำเพรื่อเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะตื่นมาดูดนมตามเวลาได้เองกรณีที่เราจะทราบว่าลูกได้นมพอหรือไม่พอนะคะให้ดูจากปริมาณอุจจาระและปัสสาวะก็คือใน24ชั่วโมงเนี่ยลูกควรจะอุจจาระเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ครั้งนะคะโดยที่คำว่า1ครั้งเนี่ยก็คือใหญ่นะคะมีพื้นที่เท่ากับแกนของกระดาษชำระอันนี้เรียกว่า1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอึออกมาอุจจาระออกมาครั้งนึงเนี่ยกองใหญ่เลยเราก็ดูว่าประมาณกี่แกนกระดาษทิชชู่นะคะถ้าได้2แกนแปลว่าใช้ได้แล้วถ้า4ครั้งขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าโอเวอร์ฟีดดิ้งหรือว่ากินมากเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่เห็นลูกร้องขยับปากตลอดเวลาก็เลยเอาเข้าเต้าตลอดเวลางั้นก็เบรกเรื่องการกินได้นะคะกล่าวโดยสรุปนะคะเวลาที่ลูกร้องไห้เราก็ควรจะดูว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการให้อุ้มนะคะอาจจะเป็นเพราะเหงาปากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะปวดท้องนะคะอุจจาระปัสสาวะเลอะหรือเปล่านะคะการที่เราจะบอกว่าลูกได้ปริมาณนมเพียงพอหรือไม่เพียงพอให้ดูจากจำนวนของอุจจาระและปัสสาวะค่ะอ้าว
ี่โปโก้พี่หนูหนูวัยแรกเกิดบอบบางมากนะก็ต้องดูแลอย่างอ่อนโยนสุดๆเลยเอ็กซ์ตร้าดรายสไตรแพดที่มัมมี่โปโก้พัฒนาใหม่ให้มีแนวดูดความเปียกชื้นลงรวดเร็วฉีดแทบไม่สัมผัสผิวหนูแม้หลายครั้งผิวหน้ายังแห้งสุดๆแห้งสบายนุ่มลื่นเลิศจะดูแลผิวหนูให้ดีที่สุดนะมัมมี่โปโก้แห้งสบายสุดๆ